พูดถึงอิงฟ้านึกถึงอะไรสำหรับเรื่องนี้หนึ่งคำกะหรี่เฮ้ยเติร์กเวิร์กซิเวิร์กแฉเวิร์กเราเป็นใครมายืนสั่งแล้วก็นั่งกินมะขามเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอิงฟ้าก้อยและชาเลตเพราะว่าจริงหน้าก็เหมือนมากันจากคนละทวีปมีความกะหรี่แค่ไหนนี่คือดอกไม้ที่งานที่สุดในหอบุพชาติอีฉันโบตันค่ะอีฉันโบตู่ก็แล้วก็ชาวกอล์ฟสาวสกายทุกคนวันนี้เราจะมาบุกกองถ่ายบานกอกคณิกาเธอฉันรู้สึกว่าเซตติ้งเขาอลังการมากอลังการเธอบอกว่ามันเขาสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยป่ะใช่วันนี้คือเดี๋ยวจะพาทัวร์แบบจริงจริงจังๆแล้วก็จะไปเจอนักแสดงทุกคนในเรื่องด้วยนะคะแล้วเวลาออกกองก็คือเป็นเอาท์ดอร์ป่ะที่เธอทุกคนโลเคชั่นก้อยอะมันเป็นสตูก็จริงแต่มันเป็นสตูเอาท์ดอร์แล้วมันร้อนมากแล้วมันอบมันทุกสิ่งเอางี้คือเธอไม่ว่าอยู่ที่ไหนของประเทศไทยตอนเนี้ยร้อนแบบสุดๆแต่ว่าไม่กลัวเลยนะเรื่องของความอบอ้าวอะเพราะอะไรรู้ป่ะเออเธอไม่ตัวเหม็นหนอเวลาถ่ายทั้งวันอะไอตัวก็อาจจะมีบ้างแต่เสื้อผ้ากูไม่เหม็นเสื้อผ้าเธอไม่เหม็นมันก็ทำให้ตัวเธอไม่เหม็นไปด้วยถูกต้องเพราะเราใช้อะไรดีพูดออกไปซิเดอปารีคือชื่อก็รู้อยู่แล้วมันดูเป็นแบบปารีเซียนเขาเรียกว่าเป็นน้ำหอมของเสื้อผ้าชื่อเขาเนี่ยก็บอกอยู่แล้วเป็นฝรั่งเศสถูกป่ะแล้วก็จะบอกว่าที่สำคัญเนี่ยคือกลิ่นน้ำหอมบอกเลยว่าเป็นน้ำหอมสไตล์ฝรั่งเศสเพราะว่าคัดสรรจากนักปรุงน้ำหอมจากฝรั่งเศสเลยความหอมเนี่ยค่ะยาวนานเนี่ย700 ชั่วโมงคุณ30 วันซึ่งเฮ้ยเอาจริงยาวนานนะแล้วจะบอกอะไรให้ว่าจริงๆแล้วคือบ้านก้อยใช้อยู่แล้วใช่ป่ะแล้วกลิ่นที่ก้อยชอบคือแล้วอยากนำเสนอทุกคนมีอยู่2กลิ่นซึ่งก้อยรู้สึกว่ามันดีกลิ่นแรกเลยชื่อว่ากลิ่นบลูมิ่งนะคะคือมันจะเป็นกลิ่นของแบบดอกไม้แล้วมันมีความฟีลแบบโรแมนติกมีความหวานๆซึ่งก็รู้สึกว่าพอได้กลิ่นเนี้ยมันทำให้เราดูแบบหวานขึ้นคนได้กลิ่นเราก็จะรู้สึกโรแมนติกขึ้นก็จะป้าไม่แข็งกระด้างเหมือนที่คนมองฉันนะถึงที่ตอนที่แนะนำนะคะมีความยูนิเซ็กใช้ได้ทั้งชายและหญิงก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่แนะนำเหมือนกันส่วนของฉันนะจ๊ะฉันชอบกลิ่นจอยมันจะมีความแบบสดใสสดชื่นเหมือนแบบลูกคุณนะซึ่งฉันจะบอกว่านอกจากจะเป็นลูกคุณหนูแล้วเนี่ยกลิ่นจอยเนี่ยทำให้แบบโปรยเสน่ห์ให้ทุกคนหลงรักเนี่ยเรามีไม่หึงหรอกว่าคนหลงรักคนเดียวมีหึงไหมฮะเราแยกแยะได้ เรามีเสน่ห์ไม่ต้องมีเสน่ห์เรื่องของเสน่ห์นี่คือจอยส่วนอีกอันที่ฉันชอบนะคะคือกลิ่นมูนไลท์ฮาร์โมนีมันจะมีความแบบหอมละมุนสบายแล้วก็มีความหรูด้วยเหมือนอยู่ในสปาหรูๆอ่ะช่วงนี้ฉันชอบกลิ่นแบบนี้นะแบบพออยู่กับตัวแล้วเรารู้สึกแบบผ่อนคลายนึกออกปะนี่คือ4กลิ่นนะคะของเดอปารีนะคะแต่ว่าที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเขาลดกลิ่นอับในตัวเสื้อผ้าด้วยคือมันไม่ใช่แค่ประคองความหอมไปอย่างเดียวแต่มันคือการลดกลิ่นอับด้วยซึ่งสำหรับก้อยคือมันจะเป็นมากพูดมาขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปท้าพิสูจน์กันว่าเดอปารีเนี่ยนะคะนี่2กลิ่นที่ฉันใช้อันนี้คือ2กลิ่นที่ฉันชอบจะอยู่เต็มวันไหมเดี๋ยวเรามาท้าพิสูจน์กันเดอปารีน้ำหอมของเสื้อผ้าลดความหอมนาน30 วันไปค่ะไปมึงยินดีต้อนรับเพื่อนหน่อยตอนนี้ยินดีต้อนรับเพื่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นบ้านของมึงเข้าสู่หอบุพชาติวันนี้เราจะมาเป็นโสเภณีกันว้าวคือจะมีคำว่าบุพชาติคืออะไรอ่ะบุพชาติคืออย่างงี้ก็คือเป็นชื่อซ่องชื่อซ่องต้องให้เกียรติด้วยนี่มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าโรงโสเภณีเรียกซ่องแหละอันนี้มันคือเกิดขึ้นในรัชกาลที่เท่าไหร่5รัชกาลที่5ถูกต้องแต่เป็น5แบบฟิวชั่นเออใช่ป่ะมีความแบบปัจจุบันหน่อยซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาจะเรียกที่นี่ว่าซ่องหรือจะเรียกว่าโรงโสเภณีคงเรียกซ่องแหละในฐานะที่เราเป็นโสเภณีเราไม่ชอบให้คนอื่นเรียกว่าซ่องเราก็ให้เกียรติตัวเองใช่ไหมหรือว่าไม่แต่ไม่เกี่ยวกูก็อยากทุกคนเรียกโรงโสเภณีไปได้ดูแกลมหน่อยเก็ตปะยาวแล้วเงินในยุคนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะเรียกคนที่ทำอาชีพนี้ก็เรียกว่าโสเภณีเลยกะหรี่กะหรี่เรียกหนูงงอะไรคะเป็นกะหรี่หนูอีพวกกะหรี่เยอะอย่างงี้เลยใช่ซึ่งพอรู้ว่าสมัยก่อนนะโสเภณีถูกกฎหมายค้าขายได้แล้วก็กะหรี่เนี่ยต้องเสียภาษีด้วยเพราะว่าก็เหมือนแต่กับเป็นชนชั้นที่ต่ำที่สุดคือถ่ายตัวเองออกไม่ได้คือต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ในศาลไม่มีสิทธิ์ในศาลคือสมมติมึงเห็นโทษนะมึงเห็นคนฆ่ากันตายเนี่ยมึงเป็นพยานไม่ได้นะเพราะมึงเป็นชนชั้นล่างสุดคนฟังมึงไม่ได้จริงๆแล้วชื่อเรื่องชื่อบางกอกคณิกาแต่ว่าหอที่แบบว่าพวกเราอยู่นะคะก็จะประกอบด้วยคุณอิงฟ้าวราหะดิฉันนะคะคุณชาเลตเราจะอยู่หอนี้หอบุพชาติโดยคุมโดยแม่ราตรีคือพี่อ้อม
ซึ่งนอกเหนือจากที่นี่แล้วมีที่อื่นอีกมีเยอะแยะไปหมดแต่ที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าสร้างหอขึ้นมาสร้างขึ้นมาใหม่เลยสร้างเมืองเอางี้ขอบอกว่าเรื่องนี้นะคะบางกอกกติกาสำหรับก้อยก้อยเรียกว่าสิ่งนี้คือการสร้างเมืองเราสร้างหอบูชาจริงๆขึ้นมาเหมือนกับเหมือนเซตอัพให้จริงแล้วก็จะมีซอยนี่เป็นห้างประดิษฐ์กาเมนต์อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่สถานที่แบบที่ฉันมาบ่อยอันนี้ขายผ้าร้านขายผ้ากะหรี่ก็ต้องอยู่กับผ้าแต่งตัวสวยๆขายชุดทำโชว์ก็ต้องมาที่นี่อ๋อคือพอเป็นกะหรี่ก็คือจะต้องมีโชว์ในการมีโชว์มีนู่นมีนี่ตลอดเวลาเธอกะหรี่รวยนะคะแค่ว่าเป็นชนชั้นล่างแต่กะหรี่รวยคือมันจะมี2แบบคือมันจะมีรวยที่สามารถต้องเก็บเงินเยอะๆเพื่อไถ่ตัวได้กับแบบที่ถึงมึงรวยยังไงมึงก็ทั้งถ่ายไม่ได้ต้องได้รับการอนุญาตอะไรประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นซีเควนต์ต่อไปในเรื่องงั้นเดี๋ยวเราต้องติดตามดูแล้วต้องติดตามดูในเรื่องในเรื่องบางกอกคณิกาถูกต้องวันนี้อย่างงี้บุกกองถ่ายแล้วก็ต้องดูลอดลอกซักแซกต่างๆคือเราเห็นบรรยากาศแล้วทุกครั้งที่ฉันเล่นเนี่ยเขาต้องฉีดน้ำที่พื้นทุกครั้งเพราะอะไรอ่ะคือทุกครั้งอ่ะเขาก็จะฉีดน้ำตลอดเพื่อให้แบบว่ามันสมจริงแล้วก็ความเลิศก็คือด้วยความที่เป็นอย่างเงี้ยวิธีการถ่ายทำอ่ะเขาก็จะมีการพ่นแบบพ่นความพ่นสปอนเซอร์เรื่อยๆเพื่อให้บรรยากาศมันสมจริงพี่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะให้เกียรติช่อง YouTube อันเล็กๆของหนูมาเยี่ยมเรามานี่ค่ะมาใกล้ๆในตำนานในตำนานพี่แป๊บนึงพี่ป้อนเป็นพี่คณะนิเทศศาสตร์ของพวกเราพี่ป้อนอ๋อผมอย่าถามรุ่นเลยซึ่งเจอพี่ป้อนไปงานคืนสู่เย้านะคะก็ใช่ก็จะค่อนข้างแบบชิลๆบรรยากาศเห็นนะคะนี่นะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะมือฉมังในเรื่องของการเขียนบททุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ต้องถ่ายกันนานไหมคะพี่ป้อนครึ่งปีครึ่งปี6เดือนนั่งนะของจริงการเตรียมมันเยอะการเตรียมมันเยอะมันมีแดนเสมอด้วยมันต้องรอใช่ต้องรอดูโชว์ดูโชว์คุณก้อยเขาโชว์ปวดหลังทุกอันเลยตีลังกาปลาระเบิดกันนะฮะคือต้องบอกว่าเวลาก้อยไปถ่ายละครเรื่องเนี้ยกลับมาเจอกันอีกวันหนึ่งก้อยจะแบบปวดตัวไม่ได้ถามว่าไปถ่ายละครหรือไปทำอะไรวะทำไมมันถึงผ่านทุกผ่านเลยมันบอกว่ามันซ้อมเต้นหนักมากมันแบบฉีกขาดนี่นั่นมันคือกระชากสุดๆถามทีมเห็นไหมทำไมถึงอยากเลือกเล่าเรื่องโสเภณีหรือกะหรี่ไปค้นประวัติแล้วเรื่องมันแบบน่าสนใจมันมีเรื่องกฎหมายตาสามดวงที่ว่ากะหรี่ห้ามเป็นพยานในศาลแต่ว่ากะหรี่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายด้วยภาษีนั้นเก็บได้เยอะด้วยถึงขนาดไปสร้างถนนไปสร้างคลองเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมวะจริงๆกะหรี่ทำอะไรเยอะมากแต่ไม่มีสิทธิ์แต่ไม่ไม่ไม่เลยเราถึงไม่เท่าคนอื่นต่ำกว่าคนอื่นโอเคเลยรู้สึกเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยากรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นอิงฟ้าก้อยและชาเลตเพราะว่าจริงหน้าก็เหมือนมากันจากคนละทวีปมีความกะหรี่แค่ไหนว้าวต้องให้ใครดีคอมบิเนชั่น3คนนี้สิ่งที่ต้องการ3คนต่างคืออิงฟ้าและพรีเซนต์ผู้หญิงมันเหมือนเซ็กซ์ออบเจกต์ในมุมมองของผู้ชายในยุคนั้นแล้วก็ความสามารถในเชิงโชว์นะครับเพราะมันต้องมีโชว์นะครับมันสองข้อก็เลยเป็นอิงฟ้านะครับคนที่สองเนี่ยเราไม่อยากให้มีภาพซ้ำของความเป็นกะหรี่แล้วก็อยากได้ความที่มีความหมวยหมวยหน่อยมองไปมองมาเอ๊ะดูสิมีความกะหรี่ไหมมีความกะหรี่ในตัวคุณไหมเคยคนนี้เป็นได้ไหมนะอย่างนี้มีความเอสงสัยอยู่มีหน่อยแล้วก็เลยวันนั้นได้คุยกับก้อยนะครับว่าอยากทำอะไรด้วยกันแล้วก็ก้อยเป็นคนรักเพื่อนเป็นคนไฟความไม่ยุติธรรมเนี่ยก้อยอินมากได้ยินแล้วก็น้ำตารื้นบอกโหอินนี่มันชัดแน่นอนอินนี่มันต้องเป็นกะหรี่มีอินเนอร์แล้วน้องเล็กว่าน้องเล็กเล่าอะคือน้องเล็กเนี่ยต้องการสองข้อข้อที่หนึ่งคือความอินโนเซนต์ชาเล็กยังไม่20เลยอ่ะใช่19แล้วก็ต้องการความอินเทลเล็กความฉลาดของตัวละครที่อยากเรียนหนังสือแล้วก็เล่นอินเนอร์ลึกๆได้ดีก็เลยเป็นชาเลนจ์คือเพื่อนหนู2คนมาสมัครงานในหอนี้พี่รับไหมได้เนี่ยมันมีว่างอยู่คนเปิดประตูได้เลยเปิดคนละฝั่งนึงเปิดแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้เป็นกะหรี่นะไม่เป็นไรแล้วเราค่อยๆพัฒนาโอเคค่อยๆคือว่าในตาเห็นแววเราเอาเป็นว่าพี่ๆทั้งสองคนแล้วคนฝากซีรีส์นะคะคุณพี่ค่ะเป็นความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับทั้งคนทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับฉากก็ดีเสื้อผ้าก็ดีพร็อพเซ็ตอะไรก็ดีตั้งใจมากแล้วทุกคนก็อยากให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็การแสดงที่ดีของนักแสดงทั้งหมดเราอยากให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นคุณภาพที่เราอยากไปให้มันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการทำละครนะครับก็ฝากไว้ด้วยหวังว่าจะชอบกันนะครับฝากติดตามนะคะฝากนะคะพี่แอฟขอบคุณค่ะพี่ป้อนขอบคุณพี่พี่ขอบคุณมากขอบคุณเดี๋ยวให้พี่ทำงานต่อเลย
ว่ายุคเราเพลงเพลงวิทมีเป็นหอขอกรีปึ่งปึ่งต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 ึ่งเลิศหมุนหมุนตึ่งหมุนหมุนตึ่งไปทเวิร์กทเวิร์กไปดีทเวิร์กหนึ่งเวิร์กจ้าเลยทเวิร์กเย่นี่ในเรื่องชื่ออะไรครับในเรื่องเป็นดอกไม้อันไหนเทียนหยดค่ะเทียนหยดเทียนหยดใช่เขาบอกว่าอยู่เป็นนิวบี้ใช่ป่ะเป็นแบบว่าเป็นเทรนนีเป็นเทรนนีแรงในเรื่องการที่แบบเป็นเทรนนีมันต้องเราอาจจะไม่ได้ทราบเท่าพี่อ่าระหว่างแบบเตรียมตัวคือเราเทรนอยู่เราเทรนอยู่ก็คืออ่ะจริงๆในเรื่องทาเป็นน้องสาวพี่ฟ้าทาแล้วเราเห็นอาชีพนี้อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในอนาคตเราก็ต้องเป็นแหละแต่เราก็จะทำทุกวิธีทางที่จะไม่เป็นคือไม่ได้อยากเป็นใช่ใช่พยายามจะแบบหนีใช่ใช่ใช่ฉันไม่เคยบ้างฉันบอกว่าเธอพิดาใช่แต่ว่าอะไรในตัวเขาที่มันชายออกมาที่ทำให้เธอรู้สึกว่านี่แหละดาวดวงต่อไปสมมติซึ่งดราม่าทุกคนกูจะต้องสีเรียนมากไอ้เนี่ยเป็นหรอแดงเราเล่นได้เลย5 4 3 2ปุ้งลงด้วยน่ากลัวอะไรคือเทคนิคของการแบบว่ากระโจนลงไปกระโจนได้ทันทีแบบคัดได้เลยเหมือนอาจารย์พอชาเป็นคนที่เล่นเทคแรกได้ดีเลยค่ะแล้วแบบอารมณ์ครั้งแรกที่เจอก็จะทำได้ดีจะสดที่สุดก็เลยรู้สึกว่าจะไม่พรีแพร์ไม่แบบคีปลุกไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็คิดว่าเอาทีเดียวเลยเอาเลยชาเรียนการแสดงบ้างหรือว่าไม่ค่ะชาเรียนผลิตภาพยนตร์เป็นเบื้องหลังเรียน acting ไหมไม่ได้เรียนตอนนี้ก็ไม่ได้เรียนเลยเรียกว่าเป็นพรสวรรค์พรสวรรค์ใช่ชาเรียน3 ขวบอีแกบ้านน้ำลายคนแต่อันนี้ขอพูดก่อนคือพวกเรา3คนเลยแล้วกันดูดีลีทอ่ะเขาเลิศเราทุกคนแบบชายมากๆชอบมากๆจริงๆเหมือนพอกลับมาคุยกันคนนี้คือใครชอบมากขอบคุณขอบคุณมากเล่นดีมากเล่นดีมากต่อไปจะไปกิจกรรมถามเร็วตอบเร็วบางกอกคณิกาถูกต้องถ้าไม่ใช่บทที่ตัวเองได้รับอยากลองเป็นบทใครในเรื่องเพราะอะไรพี่อ้อมค่ะอยากมีอำนาจอยากเป็นตัวแม่เลยตอบเร็วดีมากตั้งชื่อดอกไม้ให้ตัวเอง1ดอกจะเป็นดอกอะไรเดซี่เพราะอะไรเออชอบดอกเดซี่ชอบดอกเดซี่แต่ดูเหมาะกับเค้านะดูแบบน่ารักไม่ต้องเป็นโอเคพูดถึงอิงฟ้านึกถึงอะไรขอ1คำร้องเพลงเพราะร้องเพลงเพราะเพราะว่าเพราะเรื่องนี้ต้องร้องเพลงค่ะซึ่งพี่ฟ้าเป็นคนแบกชากับพี่ก้อยเพราะว่าเค้าร้องเพลงถ้าให้แรงเนี่ยจะเป็นพี่ฟ้าพี่ก้อยแล้วก็ชาร้องเพลงเต้นเนี่ยร้องเพลงเพราะนี่คือถ้ามันไปเกาหลีมันไปเลยคือเต้นมากเลยมันฉีกขาได้ด้วยฉันเห็นอ๋อใช่ขอบคุณค่ะนี่รักทุกอย่างเลิศพูดถึงก้อยนึกถึงอะไรขอหนึ่งคำเก่งคือน้องที่มาหอมหัวสิลูกเมื่อกี้ได้อัดไว้ไหมคะเก่งเก่งแค่ไหนตอนนั้นมันประมาณแบบจะเที่ยงคืนแล้วค่ะแต่ว่าในฉากมันจะเป็นฉากที่แบบตื่นเต้นมากและชาอ่อมแล้วแล้วพอ5 2อีเทียนหยดแล้วเขาก็ดีดดีดอะไรของเขาไม่รู้แต่ตอนคัทอ่ะเขาแบบอย่างเงี้ยมาสวัสดีกลับมาได้เลยแล้วชาตื่นในซีนเพราะพี่ก้อยอย่างเงี้ยเธอส่งพลังงานได้ดีมากดีมากจริงๆพี่ก้อยเป็นเหตุผลหลักๆที่ชาเล่นเรื่องนี้เลยเฮ้ยอยากเล่นกับพี่ก้อยอันนี้พูดจริงแต่มันอาจจะดูการแสดงแต่มันพูดจริงก็คือพอรู้ว่าพี่ก้อยเล่นก็เลยรู้สึกว่าใช่ใช่ว่าเห็นพี่ก้อยเล่นมาหลายเรื่องของหนึ่งอย่างที่ต้องพกมากองแบบขาดไม่ได้ถูฟังค่ะเพราะเป็นคนบิวตัวเองก็ชอบบิวใช่ใช่ใช่คำพูดติดปากของตัวเองที่ชอบพูดในกองหนึ่งคำร้อนอาจจะเป็นคำว่าร้อนคันเล็กอ๋อหนูพูดคำว่าคันเล่นคันเล่นอ๋อจองคันเล่นอ๋อชอบพูดหนูคุยกับพี่เสื้อผ้าค่ะแล้วหนูเป็นพี่จองเขาเป็นคันเล่นอ๋อใช่แล้วก็เรียกคันเล่นตลอดใช่ใช่โอเคขอ3 คำให้กับบางกอกคณิการร้อนแรงสนุกร้อนแรงสนุกเว้ยตรงโอเคตอนนี้นะคะคุณก้อยจะค่อยๆกลายร่างเป็นโบตันอย่างเต็มตัวแล้วตอนนี้มา 20% แล้วเธอมีชุดโปรดไหมชุดที่เธอชอบเป็นฉันชอบชุดโชว์มันจะเป็นชุดที่มึงไม่เคยเห็นกูใส่ขนาดกูยังงงที่ตัวเองใส่เลยไอชุดแดงยังไม่เท่าไหร่แล้วก็มีชุดแบบมุกคือชีวิตกูไม่ใส่อ่ะคือมันถือว่าเป็นการแบบแฟนซีใช่เป็นครั้งนึงในชีวิตมีความแบบมูแรงมากแล้วทําโชว์กูมาเป็นกะหรี่แบบไม่คิดค่าตัวก็ได้ได้แต่เราต้องไปซ้อมก่อนนะตีพร้อมจริงมันต้องฝึกเต้นใช่ไหมใช่ลองด้วยน้องเขารอเปลี่ยนชุดให้หมดอะถือไว้อะถือไปไหนชุดใครแซ่บสุดจริงๆอะระหว่างรอชุดใครแซ่บสุดมันคนละแบบดีกว่าแซ่บคนละแบบแซ่บคนละแบบพี่ก้อยเคยแบบแอบโทรศัพท์หาใครบ้างไหมในกองมีแบบพักเที่ยงโทรหาใครมีไหมมึงเชื่อไหมน้องเป็นพี่เสือ
แต่ถ้าเปลี่ยนว่าไอดีมอะเป็นน้องมาแต่งตัวให้นักแสดงอะไอดีมคือดูบทใครก็คุยแชทอะไรกันโอ้ทีดูได้แค่ติเอาเปิดถามเร็วตอบเร็วบางกอกกันดีกว่าพร้อมไหมคะคนมีนาพร้อมก็ได้ค่ะพร้อมจริงไหมเนี่ยถ้าไม่ใช่บทที่ตัวเองได้รับอยากลองรับบทเป็นใครในเรื่องเพราะอะไรเป็นหยดเพราะอะไรก็มันดูแบบไม่ได้อยากเป็นแต่ก็ต้องมาอยู่ตรงนี้มันก็ดูแบบมีคอนฟลิกต์ในใจดีใช่ไหมเออใช่ใช่ถ้าต้องตั้งชื่อดอกไม้ให้ตัวเองหนึ่งดอกจะเป็นดอกอะไรชื่อทานตะวันทานตะวันเราชอบดอกทานตะวันมากสดใสมันดูแบบสดใสเหมือนเราคิดเราเองไม่รู้จริงเลยเขาบอกเดซี่เขาบอกเดซี่อ๋อเดซี่ทานตะวันถ้าให้พูดถึงอิงฟ้านึกถึงอะไรหนึ่งอย่างถ้าตอนนี้ก็ต้องนึกถึงกะหรี่ไม่ก็มันแบบเลิศมันเป็นภาพจำแต่ก็เมคเซนส์กำลังเล่นเรื่องนี้อยู่เป็นการเอาหมดไปในตัวเอาหมดไปในตัวเลิศพูดถึงก้อยนึกถึงอะไรขอหนึ่งคำนึกถึง YouTube ค่ะเพราะอะไรเพราะถ่ายอยู่เพราะอะไรอยู่ถ่ายอยู่นึกถึงชาเลนจ์นึกถึงอะไรหนึ่งคำนึกถึงเต้นค่ะเรื่องเต้นเออชาเลนจ์แต่มีคนพูดถึงคุณเรื่องเต้นหลายคนแล้วนะแสดงว่าคุณเต้นเลิศจริงไม่แต่จะบอกว่าเมนแดนซ์ของหอฉันเนี่ยคือคนนี้คือชาเลนจ์เมนแดนซ์หอนู้นคือคนนี้ค่ะเธอเธอเล่นแดนซ์สู้ได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดูเอาเรื่องเต้นอะไรบางกอกพิธีการนะคะของหนึ่งอย่างที่ต้องพกมากองถ่ายแบบขาดไม่ได้แปรงสีฟันคนติดแปรงฟันมากแปรงจนเหงือกล้นอุ้ยเหมือนกันเลยเราแก้ไงอ่ะสิก็คือไม่รู้แล้วก็พยายามเบาลงแต่มันก็แบบมันไปแล้วไปแล้วต่อไปคำพูดติดปากของตัวเองเวลาอยู่ในกองถ่ายหนึ่งคำน้อยอ่ะร้อนมากร้อนมากสุดท้ายขอสามคำให้กับบางกอกคณิกาเผ็ดแซ่บรุนแรงรุนแรงไหมเพราะใช้กำลังตลอดมาตบกันเออโอเคค่ะถามเร็วตอบเร็วบางกอกคณิกาได้ค่ะถ้าไม่ใช่บทที่ตัวเองได้รับอยากเล่นเป็นใครในเรื่องนี้โบตันค่ะอุ้ยทำไมคะมันแรงมันชอบมันสะใจดีชอบเล่นแน่นอนถึงชอบถ้าแบบตัวเองเป็นชื่อดอกไม้หนึ่งดอกที่ไม่ใช่ชื่อนี้ชื่อทิวลิปละกันอุ้ยทำไมชอบบอกชอบชอบทิวลิปพูดถึงอิงฟ้านึกถึงอะไรสำหรับเรื่องนี้หนึ่งคำกะหรี่เฮ้ยเหมือนเลยน้องเธอก็ตอบแบบนั้นกะหรี่เพราะอะไรเพราะอะไรไม่คือมันเรื่องนี้มันเลยที่เซนความเป็นแบบโสเภณีอยู่แล้วไงแล้วหนูก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มันมีมานานแล้วอ่ะมันก็น่าจะพูดได้คุ้นปากอยู่แล้วจะเป็นคำคุ้นปากมากเขาพูดบ่อยมากโอเคนึกถึงก้อยนึกถึงอะไรหนึ่งคำมะม่วงละกันมะม่วงใช่เธอชอบกินมะม่วงฉันไม่ขอกินทำไมนะชอบแย่งมะม่วงเธอกินจริงไหมเธอชอบเผยแผ่ลัทธิมะม่วงเปรี้ยวให้เขาเวลาแบบว่ามันถูกต้องที่สุดวันนี้เราสมมติเราจะซื้อมะม่วงมาถึงเขาเป็นคนแรกเพื่อเอออะไรเงี้ยเขาชอบกินเหมือนกับเราเรียกถึงชาเลนจ์ถึงอะไรหมาเกี๊ยวเพราะถ้าอุ้มมาก็คือมาแล้วเธอรู้ไหมว่าหมาเขามีชื่อต่างประเทศ international name หรอให้เธอชื่ออะไรคาซูมูราคาซูมูราแต่ถ้าชื่อไทยเต็มก็คือเกี๊ยวปุบประกายกาวีกูชอบมึงอะไรทำไมต้องมีชื่อซึ่งมาจากไหนชื่อนี้มาจากไหนคือหนูชอบตั้งคือชอบแบบเล่นอะไรให้มันดูแบบยิ่งใหญ่เป็นฟีลแบบว่ากระเทยเลี้ยงอ่ะเออคือนานอ่ะเหลือแค่3ข้อสุดท้ายของหนึ่งอย่างที่ต้องพกมากองตลอดคือมะม่วงจริงเออจริงพวกรู้วันนั่นไม่ใช่มันมาหลายลัทธิมากอันนี้คือมะม่วงมะอะไรปังปิงปิงมะปรางอะไรเยอะคือชอบกินของเปรี้ยวใช่มั้ยมันเป็นแบบสิ่งที่ทำให้เราสดชื่นขึ้นมาได้คำพูดติดปากของตัวเองที่ชอบพูดในกองฉ่ำฉ่ำฉ่ำกูต้องไปแล้วกูต้องไปแล้วโปรดิวเซอร์เนี่ยคนนี้ฉ่ำจริงต้องไปแล้วเนี่ยถ้ารับแขกก็จะเป็นชุดแบบนี้เนี่ยใส่บ้างอ่ะใส่บ้างได้ปะขอใส่บ้างใส่บ้างอุ้ยจริงเหรอคะไม่จริงใส่ได้จริงเหรอใส่ได้ค่ะเฮ้ยใส่ได้เออดิใส่ดิสองคนเลยไปใส่ที่แล้วอุ้ยยังไปใส่ที่แล้วอุ้ยเราจะต้องแต่งตัวเป็นตัวละครในบางกอกคณิกาถ้าใส่ชุดขาวถ้าใส่ของก้อยจะจริงแล้วว่าให้ใส่โอ้ยเราจะได้เป็นกะหรี่แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวกะหรี่เดี๋ยวกะหรี่ดีเหมือนกะหรี่ตี้ตามมานะจ๊ะมาแฟนหนึ่งคนก่อนไปไปไปเลยจ้ะใส่อุ้ยไปกอกไปเป็นใช่ไหมเลยเป็นไงเดี๋ยวไปเป็นแบ็กอัพให้กุหลาบเป็นรุ่นน้องกะหรี่เหรอสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อชบากระบุงอะเราจะเป็นกับอีโบตันพวกเองอะดูพวกข้าไว้นะพวกข้าคือตัวจริงจริงแล้วข้าโลสัมเภามามึงจีนเหรอแล้วใช่โลสัมเภามาจากจีนตอนนี้มาอยู่ที่อะไรนะหอบุพชาติแล้วบุพชาติเย
ี่คือหอบุพชาติหรือเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยภาษาไทยปกติหลายแบนมากพี่น้องหลายแบนมากค่ะหลายแบนมากจริงๆทำไงดีเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเขาทำอะไรกันอยู่ในกองกูเป็นลูกครึ่งกับตาหัวทองหนูคนเนี้ยใช่เป็นฝรั่งเป็นฝรั่งหนูพูดภาษาภาษาฝรั่งได้ไหม My name is บุกอ่ะภาษาปากีสถานเปลี่ยนชื่ออะไรกูชื่อเยอะมากกูชื่อบุกอ่ะมันกูชื่อชบามึงอะเทียบพวกกูไม่ได้หรอกเพราะกูมีดอกไม้ใช่มึงเห็นไหมดอกไม้สองดอกที่พวกหัวกูเนี่ยมาจริงๆแล้วว่ะพวกกูเขาดราม่าจริงๆแล้วพวกกูตั้งใจจะมาสมัครงานที่หอบุพชาติใช่ก็เลยติดออกมามาเข้าหนักคือหนักเลิกหนักตอนนี้กำลังเล่นคือคุณแม่นะคะแม่ราตรีของเราเพิ่งโดนเคี่ยนไปแบบไม่ได้รู้ความลับเลยจะบอกอันนี้บอกไม่ได้เพราะว่าเป็นใครแบบเรื่องคือความลับบางอย่างว่าจริงคนที่เราไว้ใจเนี่ยคือมันเชื่อถือไม่ได้เราก็เลยแบบมีในการพวกแต่เขาเรียกแล้วเขาเรียกว่าตัดแล้วอ่ะนะคะปล่อยก้อยเข้าไปในเซตนะคะตอนนี้ก็จะพุ่งกลับเข้าไปบรีฟอะไรแล้วแต่ร้อนเลยเนาะจริงร้อนละนักแสดงต้องเก่งเนาะจริงก้อยบอกว่าแบบหน้าต้องแบบเหมือนแต่งหนานิดนึงเพื่อให้เมคอัพมันไม่ละลายเพราะตอนเนี้ยเมคอัพกูหมดละลายละยังไงนะคะทุกคนก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะบางกอกคณิกานะคะออนที่8พฤษภาคมซึ่งปกติก็คือดูได้ที่ช่องวันแต่ถ้าใครอยากดูเวอร์ชั่นอันคัทให้ไปดูที่แอปวันดีก็คือเป็นแบบเข้มข้นซีนไหนที่มันแบบรุนแรงฉากสุดๆมันก็จะไปอยู่ที่แอปวันดีอยากดูแล้วอย่างตอนเนี้ยเจอกันนะคะ8พฤษภาคมคือเราจะไปอยู่ในเมืองใช่เมืองนี้เป็นของเราแล้วค่ะถูกค่ะ Let's goเพื่อนกลับไปหมดแล้วนะคะนี่ตอนนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนชุดกันนะคะมาดูซิว่าเสื้อเราอุ้ยเสื้อเราที่ใส่อยู่ยังคงหอมฉุยนี่ทุกคนงงว่าเขาทำอะไรกันอ่ะมาแอบดมเพื่อจะบอกว่าเสื้อยังหอมอยู่เขาบอกฉันเป็นโรคจิตโอ้ยเสื้อหอมอยู่นี่ทุกคนให้ดูบรรยากาศกองอันวุ่นวายตอนนี้นะคะคนเยอะมากหลังจากเพื่อนกลับไปแล้วมีตัวละครแบบเพิ่มอันนี้ใครแต่งให้คุณเลยอ้าวเขามันผิดเหรอไม่สวยไม่รักโบไม่โบอะไรนะครับไม่สวยแล้วดูสวยไหมสวยไหมสวยทุกตอนนี้นะคะเราย้ายโลเคชั่นมาแล้วนะคะพี่แขกเมื่อกี้หนูหันไปแล้วหนูเห็นว่ามือถือพี่อะอุ้ยหน้าตามีพี่รุตค่ะแอบดูอะไรอยู่เหรอคะดูค่ะแล้วใครหลายคนนะคะเนี่ยก็มีบ้างหนูอยากรู้ถ้าพี่ไม่ได้เล่นเป็นดาราพี่อยากเล่นเป็นใครจริงไม่ควรเล่นเรื่องนี้เพราะมันต่างจากชีวิตเราไม่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับซ่องการคับประวีมีการขายตัวอันนี้ห่างเลยตัวพี่มากห่างเลยซึ่งเพราะปกติเราจะเป็นผู้ซื้อใช่ปะเราจะไม่เคยอยู่ในจุดที่ว่าเอ๊ะทำงานเป็นผู้ขายแล้วทำไงเนี่ยเราไม่เคยอ๋อหรอใช่ฉันก็จะไม่รู้จะไม่ค่อยมีความอ๋อเราสรุปเลือกใครคะเลือกใครคะต้องหนึ่งคนเท่านั้นจะเป็นอีเทียนยนอุ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าน้องที่เขาได้รับบทเนี้ยเราคิดว่าน้องเขาแสดงไม่ถึงโอ้ไม่น้องฮารุมิการีหัดใหม่อ่ะเออมันจะสู้แบบพวกเรามันเขาไม่มีประสบการณ์หน้าตาเขาไม่ได้สะสวยอะไรมากที่จะต้องอยู่ในจุดที่จะต้องมาเป็นโสเภณีแล้วมีคนซื้อโอ้ยโอเคเออคุณอยากพูดอะไรไหมคะกับการที่เขาบอกแบบนั้นก็เดี๋ยวถอนตัวจากเรื่องนี้อย่านะกูยกตีนตรงเลยนะอยู่นี่ระวังนะโอเคขอบคุณค่ะครับอุ้ยขอคำถามสุดท้ายถ้าเป็นดอกไม้ได้ดอกนึงในหอบุญชาติเป็นดอกอะไรดอกทองค่ะจบชอบมากจบนี่นะคะคู่จิ้นของเรื่องนี้คู่จิ้นตึงทวบซิทวบแฉทวบเร็วเราเป็นใครมายืนสั่งแล้วก็นั่งกินมะขามเนี่ยใครก่อนให้คนนู้นคนนี้ทำนี่ให้ตัวเองดูให้เล่นเป็นโรคจิตเหรอแล้วเล่นให้ดูไม่ให้ดูให้เล่นเออดูให้เล่นให้เล่นให้ดูดูอะไรเล่นให้ดูแล้วทำไมนะทวบไปยังไงทำไม่ได้ไม่เอาทำไม่ดูหน่อยเรียกฉลามค่ะว้ายแม่กระโดดเลยแม่กระโดดตบเลย6 hours later สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอ๊ะชื่ออะไรคะชื่อขุนฟ้าครับขุนฟ้าเอ๊ะชื่อขุนช้างคนกลางครับชื่ออะไรขุนก้อยกุ๊กหูครับวันนี้เปลี่ยนโรมาแล้วอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณตอนนี้42ละเราใกล้ๆแล้วเราบิสเนสเราคุยกันบิสเนสอีกแล้วไม่จบอีกแล้วนี่
เอาเบสเน็ตนี่อ่ะแค่กูเล่นมุกเดิมกูรู้ตัวโอเคทุกคนถ่ายก่อนนะบายบายบายตอนนี้ก็เลยเที่ยงคืนมาแล้วนะคะแล้วก็พอมาถึงก็คือถ่ายอัดๆนะคะก็เลยแบบแทบไม่ได้ถ่ายอะไรนี่คือบรรยากาศนะคะพี่นกอยู่ด้านหลังนะคะแม่ออมพี่อิงฟ้าจะผ่านไปแล้วนี่นะคะคือพระเอกของเรานะคะทั้งสองท่านนะคะที่จะถามคำถามถามเร็วตอบเร็วนะคะทุกคนครับในเรื่องนี้ถ้าไม่เล่นเป็นบทละครตัวเองจะเล่นเป็นใครเล่นเป็นละอานครับเล่นเป็นละอานเพราะดุดันดีเออเหมือนง่วงนะเองอ่ะเล่นไหมคะคุณเกื้อละอานครับอุ้ยละอานเหมือนกันเฮ้ยก๊อปปี้สิไม่ได้เป็นตัวอิสระอ๋อเป็นตัวอิสระโอเคถ้าเป็นแบบดอกไม้ในหอบุพชาติเนี่ยคุณอยากเป็นดอกอะไรเป็นดอกเข็มทำไมเป็นดอกเข็มไหว้ครูกินได้ดอกมะลิหอมดีจริงไหมเนี่ยโอเคได้โอเคถ้านึกถึงอิงฟ้านึกถึงดอกกุหลาบดอกกุหลาบโอเคนึกถึงก้อยนึกถึงดอกโหดอกโบตันโหพวกมึงหนักไอ้ครบนึกถึงชาเลนจ์นึกถึงเทียนหยดเออไปซะนะจ้ะฝากบางกอกธนิกาหน่อยฝากบางกอกวันที่8พฤษภาเนี่ยนะครับฝากไว้นะครับวันดีออริจินอลนะครับโอเคทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็ไปดูบางกอกคันธิกาด้วยออน8พฤษภาคมนี้วันดีนะคะออริจินอลนะคะแล้วก็ไปดูที่ช่องวันด้วยออน2ช่องทางใช่ป่ะพี่หนิง Yeah everyone see you good night ไปถ่ายต่อกันแล้วไม่ไหวแล้วถ่ายไม่ไหวแล้วโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านเรียบร้อยนะคะแล้วทำอะไรแกฮะทำอะไรฮะทำอะไรแม่จะมาเอาผ้าลงไปให้บ้านช่วยซักโอเคค่ะคุณแม่ก็มาพานะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะเรื่องบางกอกคณิกานะคะ8พฤษภาคมวันดีออริจินอลนะคะแล้วก็ช่องวัน31นะคะกดไลค์อะไรอ่ะเสื้อทำไมมันหอมจังเลยอ่ะเธอไปทำงานมาเปล่านี่เธอมันก็ต้องหอมสิหอมเพราะอะไรหอมจริงจริงเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเราใช้เดอปารีนนะคะจะไปทำงานสิไม่ใช่ไปหาผู้ชายมั้งนั่นน่ะสินั่นน่ะสิไปมาเปล่าไม่ใช่นี่ทุกคนยังหอมอยู่นะคะแม่ชมเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องยังไงเราก็ต้องลงไปซักโอเคแม่บ๊ายบายฝากบังกอกคณิกาด้วยบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด subscribe